ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้รับชมรับฟังรายการธรรมสมโภชประจำวันอาทิตย์ที่4เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2567ซึ่งเป็นกิจกรรมธรรมสมโภชในทุกวันพระในช่วงวันเข้าพรรษาตามธรรมเนียมปฏิบัติของวัดพุทธปัญญาซึ่งในปีนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งที่3นับตั้งแต่วันอาสาฬหบูชาที่คาบเกี่ยวกับวันเข้าพรรษาก็ถือว่านับเป็นครั้งแรกเป็นครั้งหนึ่งของกิจกรรมช่วงธรรมสมโภช ซึ่งวันอาสาฬหบูชาก็ต่อเนื่องมากับวันเข้าพรรษาแล้วก็ได้ก่อนโน้นก็เป็นวันแรม8ค่ำวันนี้ก็เป็นวันแรม15ค่ำเดือน8ก็ยังคงทำหน้าที่ในส่วนนี้ตามธรรมเนียมปฏิบัติกันต่อไปแม้ว่าผู้ชมผู้ฟังทั้งที่อยู่ที่นี่อาจจะเป็นช่วงเวลากลางคืนที่ค่อนข้างจะดึกแล้วก็อาจจะได้เวลาพักผ่อนหลับนอนแต่ที่เมืองไทยก็เป็นช่วงทำการทำงานอยู่หรือว่าเป็นช่วงพักเที่ยงรับประทานอาหารหรือทำกิจตามแต่ที่มี ก็ไม่ว่าจะมีผู้ชมผู้ฟังอย่างไรรายการธรรมทานรายการธรรมสมโภชของเราก็ยังคงทำหน้าที่คงยังดำเนินต่อไป ก็เป็นอีกวันพระหนึ่งที่มีผู้แสดงธรรมมีองค์แสดงธรรมกันแค่สองรูปดังที่ท่านพระอาจารย์ดร.พระมหาอัมพรได้แจ้งว่าเดิมทีเดียวก็จะแบ่งกันเป็นสามรูปรูปละชั่วโมงแต่ท่านอาจารย์ดร.วงซึ่งเป็นพระชาวเวียดนามท่านก็ทอมตนบอกว่าผมเพิ่งมาบวชในแบบเถรวาทได้แค่พรรษาเดียวเป็นช่วงศึกษาช่วงเรียนรู้อยู่ผมก็เอาแค่ช่วงสลับเปลี่ยนบรรยายช่วงวันอาทิตย์ก็น่าจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีในการที่จะเป็นผู้ถ่ายทอดเป็นผู้บรรยายธรรมก็เอาตามแต่ท่านมีความสะดวกมีความพอใจเพราะว่าการอยู่จำพรรษาของท่านก็ถือว่าเป็น คุณอุปการะที่เราจะต้องให้ความสำคัญหรือว่าถ้าเราจะต้อง รู้สึกขอบคุณที่ท่านได้รับการอาราธนานิมนต์ให้อยู่จำพรรษาที่วัดของเราเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยท่านก็มีวัดของท่านอยู่นะท่านสร้างวัดในชุมชนชาวพุทธเวียดนามที่เมืองซันตาเฟลแถวๆใกล้ๆเมืองซันตาโรซาเหนือซานฟรานซิสโกไปโน่น แต่ว่าอยู่ในช่วงหนึ่งที่เป็นช่วงของการปรับปรุงสถานที่ท่านก็เลยปลีกความวุ่นวายออกมาศึกษาปฏิบัติตามแนวทางแบบพุทธศาสนาเถรวาทในเมืองไทยท่านไปเมืองไทยมาแล้วก็มาพักอยู่ที่วัดเราเป็นช่วงๆเพราะว่ามีความเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องรู้จักกันมามีพระอาจารย์เ
พระมหาฤาเดชซึ่งเป็นเพื่อนของท่านเนี่ยก็ได้พาท่านมารู้จักกับวัดพุทธปัญญาพอท่านมาแล้วก็ท่านมีความ พอใจในแนวปฏิบัติของวัดเมื่อมีโอกาสที่ดีที่ท่านอาจารย์ได้ลองนิมนต์ดูท่านก็เลยว่าเป็น โอกาสแห่งการได้มาเรียนรู้ในระยะเวลาที่ยาวเรียนรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนาแบบเถรวาทแบบเมืองไทยเราก็ท่านก็ถ่อมตนในความเป็นจริงแล้วท่านก็บวชเป็นพระมหายานมานานแล้วก็มีความรู้ในระดับสูงศึกษาพระพุทธศาสนาถึงขั้นปริญญาเอกภาคบ่ายท่านก็ได้แสดงธรรมไปท่านที่ได้ตามฟังก็จะเห็นว่าท่านมีแนวทางในการนำเสนอธรรมะที่ผู้ฟังมีส่วนร่วมแล้วก็มีอุปมาอุปไมยให้เห็นเป็นรูปธรรมให้เข้าใจได้ชัดเจนก็ เป็นเรื่องที่ท่านสะดวกอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรท่านที่เหลืออยู่ก็ช่วยกันบรรยายจนกว่าจะได้เวลาการบรรยายของอาตมาก็จะบรรยายต่อเนื่องในเหตุการณ์ตั้งแต่วันอาสาฬบูชามาต่อเข้าพรรษาถ้าเป็นการไปตามรอยช่วงพรรษาแรกช่วงแรกของพรรษาแรกช่วงเวลาต้นๆของการเข้าพรรษาแรกของพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระสาวกมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นก็ได้แสดงมาตั้งแต่วันอาสนบูชาในเรื่องของธรรมจักรปวัตนสูตรที่แสดงแก่ปัญจวัคคีแล้วก็ต่อมาเมื่อท่านเหล่านั้น ได้มีดวงตาเห็นธรรมพร้อมกันแล้วพระองค์ก็ได้แสดงอนัตตลักขณสูตรซึ่งอาตมาก็ได้นำมานำเนื้อหานำพระธรรมเทศนานั้นมาแสดงในวันพระที่แล้วในวันพระนี้ก็เลยเห็นว่าร่องรอยของการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าในช่วงต้นของพรรษาแรกนั้นเนี่ยมันยังมีเรื่องราวที่ควรแก่การเอามา พูดคุยกันถ้าท่านที่ศึกษาพุทธประวัติหรือว่าศึกษาเหตุการณ์ในช่วงของต้นพรรษาแรกของพระพุทธเจ้าของเราที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันนั้นก็จะ ทราบก็จะรู้ได้ว่าหลังจากที่พระองค์โปรดปัญจวัคคีย์ทำปัญจวัคคีย์เทศสอนปัญจวัคคีย์ให้กลายเป็นพระอรหันต์แล้วต่อมาก็จะมีผู้ที่เข้ามาบวชเพิ่มเติมจนเป็นพระอรหันต์ชุดแรก61รูปซึ่งจะเป็นกองกำลังในการออกไปประกาศพระศาสนาเนี่ยเหตุการณ์ในถัดจากที่ท่านสอนท่านโปรดปัญจวัคคีย์แล้วก็จะมีบุคคลต่อมานั่นก็คือการที่พระพุทธเจ้าท่านได้โปรดพยัสสะหรือว่านายัสสะนะเพราะก่อนที่จะบวชก็คือเขาก็เป็นคารวาสนะเป็นลูกเศรษฐีกหบดีผู้มั่งคั่งมีความร่ำรวยแล้วก็ใช้ชีวิตหรูหราเป็น ผู้ดีเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสุขุมารชาติก็คือเป็นผู้ดีไม่ต้องทำงานเหน็ดเหนื่อยลำบากโดยวิถีชีวิตตามที่เขาบรรยายไว้ในพระไตรปิฎกเขาบอกว่าเป็นคนมีฐานะเป็นคนร่ำรวยจนถึงขั้นว่าหมายถึงตระกูลของท่านนะครอบครัวของท่านนะร่ำรวยจึงสามารถที่จะสร้างปราสาท3ฤดูฤดูฝนฤดูร้อนฤดูหนาวเนี่ยเอาไว้ให้เป็นที่อยู่
ของลูกชายเนี่ยของนายยศเนี่ยปราสาทสามฤดูนี่ก็นอกจากพระราชามหากษัตริย์แล้วเนี่ยก็ที่เขามักจะมีกันนะถ้าหากว่าใครมีก็แสดงว่ามีความร่ำรวยมีความมั่งคั่งร่ำรวยเทียบเท่ากับพระราชาสามารถที่จะมีชีวิตสุขสบายหรือหรูหราแบบโลกแบบทางโลกได้ ก็ถ้าตามเหตุการณ์ก็คือในค่ำคืนหนึ่งที่ท่านได้ เขาเรียกว่าได้เพลิดเพลินกับความสุขแบบคารวะมีการร้องรำทำเพลงกินดื่มนะครุกเคล้านารีอะไรก็ว่าไปเนี่ย ก็มีเหตุการณ์ที่มันถึงจุดอิ่มและเป็นจุดเปลี่ยนของท่านนั่นคืนหนึ่งที่ท่านก็ร่วมนะก็คือหาความบันเทิงแบบเนี้ยแบบทุกๆวันทุกๆคืนแต่ว่าในคืนนั้นท่านหลับไปก่อนนะหลับไปก่อนแล้วก็ตื่นขึ้นมากลางดึกก็มาเห็นสภาพของบริวารหญิงนักฟ้อนนักดนตรีที่ตอนหัวค่ำนั้นดูแล้วก็มีความงดงามนะมีความสวยงามมีความอ่อนช้อยของท่วงท่าการเต้นการไร่รำต่างๆมีความไพเราะของดนตรีแต่ว่า เมื่อตื่นขึ้นมากลางดึกแล้วก็คนเหล่านั้นก็เหน็ดเหนื่อยหรือว่าหยุดการแสดงการกระทำพักผ่อนหลับไปในเวทีหรือว่าในที่ในห้องสถานที่นั้นเองก็ปรากฏว่าเป็นภาพที่ไม่น่าดูนะเป็นภาพที่ดูน่าเกลียดนะดูแล้วไม่สวยไม่งามปรากฏแก่ท่านยศบางคนก็นอนกรนบางคนก็น้ำลายไหลบางคนก็นอนไขว้ไปไขว้มาผ้าหลุดผ้าลุ่ยก็มีนะกิริยาอาการดูแล้วไม่โสภาไม่สวยงามนะท่านก็เลยเกิดเห็นเป็นอสุภะเห็นเป็นเหมือนซากศพนะที่นอนเกลื่อนกราดอยู่เขาว่ากันว่าท่านยศนั้น ในอดีตชาติเนี่ยมีชาติหนึ่งหรืออาจจะหลายชาติคือท่านบำเพ็ญบารมีสะสมอุปนิสัยปัจจัยมาในเรื่องของการเจริญอสุภกรรมฐานเขากล่าวว่ามีอยู่ชาติหนึ่งที่เขาเกิดมาแล้วก็ทำหน้าที่เป็นคนจัดการศพไร้ญาติสมัครพรรคพวกช่วยจัดการศพไร้ญาติก็คือจัดพิธีเผาจัดการศพที่ไม่มีญาติต่างๆมีคราวหนึ่งท่านเนี่ยได้ มีหญิงท้องแก่เนี่ยตายท้องกลมนะแล้วก็เลยท่านก็เลยไปจัดการกับเพื่อนๆนะก็ปรากฏว่าในระหว่างที่จัดการเผาอยู่นั้นเนี่ยท่านก็ลองก็ใช้ตามวิธีคือใช้ไม้ใช้เหลาพวกเนี่ยไปทิ่มไปแทงไปเขี่ยให้ไปจัดให้ศพเนี่ยมันได้ถูกเผาให้ดีถูกไหม้ให้ดีก็ในขณะที่ท่านทำหน้าที่นั้นท่านก็เห็นความเป็นจริงที่เป็นไปที่เกิดขึ้นก็คือศพร่างของคนเราเมื่อถูกความร้อนมันก็ไหม้ดำหนังก็หดก็ย่นก็ถลอกปอกเปิกเห็นความจริงน้ำเลือดน้ำหนองอะไรต่างๆ ท่านก็เกิดเขาเรียกว่าเกิดอสุภสัญญาเกิดการเรียนรู้ว่าโอ้สังขารร่างกายของเรานี้แม้ว่าแต่ก่อนดูว่างามนั่นนะแท้จริงแล้วธรรมชาติที่แท้จริงของมันนั้นเป็นของไม่งามดังนั้นสิ่งที่มันสะสมอยู่ในจิตใจของท่านเนี่ยมันก็มาถึงจุดอิ่มหรือมาถึงจุดฟุ้งนะถึงจุดฟุ้งจุดสะท้อนออกมาอีกครั้งหนึ่งในคราวที่ท่านตื่นมากลางดึกแล้วมาพบนางบำรุงบำเรอของท่านนอนเกลื่อนกราดอยู่
ก็ถึงกับท่านนั้นอุทานขึ้นมาบอกทำไมมันวุ่นวายอย่างนี้ภาษาประโยคเด็ดของท่านจริงๆมันมีประโยคเรียกว่าประโยคแบบนะท่านอุทานขึ้นมาว่าที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอจนถึงขั้นว่าเดินละเมอเพ้อพก เดินละเมอเพ้อพกแบบสะเทือนใจนะสะเทือนใจสังเวชใจว่าทำไมมันเป็นเช่นนี้ทำไมมันวุ่นวายอย่างนี้ที่เนี่ยโลกนี้ถึงขั้นว่าละเมอเพ้อพกไปแต่ก็อย่างว่าเขาบอกว่าตามเหตุการณ์นั้นสิ่งที่อยู่คู่กับมนุษย์กับบ้านกับเรือนนอกจากมนุษย์ทั่วไปนะครับมันมีเทวดาประจำเรือนหรือเทวดาที่มันมาเป็นองค์ประกอบนะมาเป็นองค์ประกอบแต่เขาก็ไม่ได้บอกว่าเป็นเทวดานะเขาใช้คำว่าอมนุษย์อันนี้พูดถึงเหตุการณ์พูดถึงตัวภาษาที่เขาใช้นะอมนุษย์ที่อยู่ที่ปรากฏตัวอยู่หรือว่าที่อยู่ที่นั่นจะเป็นอะไรก็ไม่รู้แหละจะเป็นเทพเทวดาหรือจะเป็นอะไรที่มาเป็นองค์ประกอบเพราะว่ามันถึงเวลาของท่านยัสสานี่จะได้ออกบวชจะได้ไปค้นหาธรรมะจะได้ไปเจอพระเจ้าจะได้ฟังธรรมแล้วก็จะได้บรรลุธรรมเนี่ยก็บอกว่าในขณะที่ท่านสะเทือนใจสังเวชใจอย่างนั้นละเมอไปเนี่ยประตูอะไรต่างๆที่เขาปิดเพื่อรักษาความปลอดภัยหรือว่าในยามค่ำคืนเนี่ยมันก็เปิดด้วยอำนาจของอมนุษย์นั่นแหละท่านก็เดินไปแบบคล้ายๆเมอๆลอยๆจะว่าไม่รู้สึกตัวก็ว่าได้เห็นว่าประตูมันเปิดก็แต่ละชั้นละชั้นก็ลงมาก็เดินไปเรื่อยๆในยามค่ำคืนน่าจะเดินไปไกลทีเดียวแต่ว่าก็คงจะบ้านท่านก็คงอยู่ในแวกว่าไม่ไกลจากป่าอิสิปตนะก็เดินไปก็ ไปแถบทางป่าอิสิปตนะพอดีแล้วก็ในตอนรุ่งเช้าพระพุทธเจ้านะท่านก็ออกมาเดินจงกรมเดินจงกรมเป็นธรรมดาของพระเจ้าท่านจะตื่นแต่เช้ามาอยู่ด้วยวิหารธรรมทำสมาธิบ้างเดินจงกรมบ้างหรือบางคราวก็ตรวจดูหมู่สัตว์ท่านก็คงจะตรวจดูนะเห็นว่าอ๋อมีท่านยะสานิมามีเหตุปัจจัยมาจะมาได้ฟังธรรมท่านละท่านก็หยุดจงกรมหยุดจงกรมเดินออกมาจากที่จงกรมเพื่อที่จะมาดักหรือว่ามาต้อนรับก็ว่าได้ท่านยัสสะก็ละเมอไปก็ ละเมอให้ยินละเมอคำเดิมนั่นแหละว่าที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอพอได้จังหวะมันอยู่ในระยะมันอยู่ในเป็นจังหวะพอดีพระเจ้าก็สวนกลับนะตรัสตอบว่าที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องประโยคเด็ดคำเด็ดเหมือนกันพอท่านยัสสะได้ยินนี่โอ้มันมีด้วยหรือที่ในโลกเนี้ยที่มันไม่วุ่นวายไม่เศร้าหมองไม่อึดอัดไม่ขัดข้องเนี่ยมันมีด้วยหรือพอได้ยินอย่างนั้นก็หยุดแล้วก็เข้าไปหาเห็นว่าเป็นพระเป็นสมณะก็ถอดรองเท้าเข้าไปหาเพื่อจะไปถามดูเพื่อจะไปฟังดูว่ามันไม่วุ่นวายยังไงมันไม่ขัดข้องยังไงพระเจ้าก็ได้ตรัสสอนธรรมะที่ชื่อว่าอนุบุพพิกถาซึ่งก็จะได้นำมาพูดในค่ำคืนนี้ที่เกริ่นเนี่ยก็เพื่อที่จะนำมาสู่หลักธรรมที่เรียกว่าอนุบุพพิกถาในกล้องนี่มันอยู่ซ้ายหรือขวาพูดไปตั้งนานไปมองไปส่วนนั้นไม่รู้ว่ามันจะเป็นเห็นเป็นกล้องหรือเปล่าน่าจะอยู่ทางขวามือทางนี้นะก็เล่าเหตุการณ์มาเพื่อที่จะเห็นว่าพระพุทธเจ้านั้นท่านสอนหรือว่าท่านช่วย
ท่านยัสสะยังไงด้วยธรรมะอะไรก็คือด้วยธรรมะอนุบุพพิกถานี่แหละตัวธรรมะอนุบุพพิกถาเนี่ยว่ากันว่าเป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านเทศบ่อยที่สุดสอนมากที่สุดเพราะว่าเป็นธรรมะที่มีความลงตัวแล้วก็เหมาะกับผู้ฟังที่พระพุทธเจ้าท่านต้องการจะช่วยต้องการจะสอนนั่นก็คือ คารวาสญาติโยมคฤหัสถ์เนี่ยอนุบุพพิกถาเนี่ยพระพุทธเจ้าจะสอนชาวบ้านนะสอนชาวบ้านแทบจะเรียกว่าสอนชาวบ้านทั้งนั้นนะแล้วก็เนื่องจากพระพุทธเจ้าท่านทำหน้าที่ประกาศศาสนาเนี่ยก็คือดึงคนชาวบ้านดึงคนทั่วไปเนี่ยมาเป็นพุทธบริษัทไม่ว่าจะถึงขั้นมาบวชเป็นพระภิกษุภิกษุณีสามเณรสามเณรีก็ตามหรือว่าเป็นผู้เป็นชาวพุทธผู้นับถือพระรัตนตรัยก็ตามก็คือดึงมาจากหรือว่าสอนเอามาจากได้มาจากชาวบ้านเนี่ยแหละดังนั้นท่านจึงสอนท่านจึงเลือกอนุคำสอนหรือว่าเทศนาที่เรียกว่าอนุบุพพิกถาเนี่ยเอาไว้สอนชาวบ้านนะเพราะว่าเป็นบุคคลเป็นชุมชนนะที่เป็นชุมนุมชนที่เป็นจุดเริ่มต้นของการหรือว่าเป็นฐานเป็นฐานของชุมชนที่ท่านจะเทศท่านจะช่วยท่านจะเผยแผ่ศาสนาก็เผยแผ่แก่ประชาชนให้เข้ามาเป็นชาวพุทธไม่ว่าจะเป็นบรรพชิตหรือเป็นคฤหัสถ์ก็ตามแล้วก็ส่วนหนึ่งนั้นในส่วนของเรื่องเนื้อหาเนี่ยของอนุบุพพิกถาเนี่ยมันเป็นเนื้อหาที่มันเริ่มจากง่ายเริ่มจากง่ายไปยากเริ่มจากต้นไปกลางไปปลายมันจึงเป็นพระธรรมเทศนาเป็นคำสอนที่พระพุทธเจ้าท่านได้เทศมากที่สุดบ่อยที่สุดทั้งนี้ส่วนหนึ่งก็คือเมื่อท่านไปประกาศศาสนาหรือจาริกไปในที่ต่างๆท่านก็ไปเจอชาวบ้านไปเจอชาวบ้านเมื่อเจอชาวบ้านแล้วก็ต้องสอนชาวบ้านดังนั้นท่านรู้ว่าสิ่งที่ควรสอนแก่ชาวบ้านก็คืออนุบุพพิกถานี่แหละเพราะว่ามันเป็นเนื้อหาธรรมะเป็นหลักปฏิบัติที่เป็นไปโดยลำดับจากง่ายไปสู่ยากหรือว่าจากต้นไปสู่ปลายจากต่ำไปสู่สูงก็จึงเป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าเทศบ่อยสอนบ่อยที่สุดแต่ทีนี้ว่าเรื่องของอนุบุพพิกถาเนี่ยอาตมาเองก็ตั้งข้อสังเกตแล้วก็เมื่อไปดูข้อมูลอะไรต่างก็มีผู้ตั้งข้อสังเกตคล้ายๆกันว่าอนุบุพพิกถาคาถา5ประการอันว่าด้วย1ทานกถาคำสอนเรื่องการให้ทานศีลกถา2ศีลกถาคำสอนให้รู้เรื่องศีล3สักขกถาคำสอนคำกล่าวที่สอนที่พูดให้รู้เรื่องสวรรค์แล้วก็กามาทีนวกถา4กามาทีนวกถาคำสอนคำกล่าวที่สอนให้รู้จักโทษนะโทษของสิ่งโทษของกามหรือว่าโทษของสิ่งที่น่ารักน่าใคร่น่าพอใจ5เนกขัมมานิสังสักกถาคำสอนคำกล่าวที่สอนให้รู้จักการถ่ายถอนตนเองถ่ายถอนจิตใจออกมาจากกามนะจากการยึดติดในสิ่งที่น่ารักน่าใคร่น่าพอใจอันนี้คืออนุบุพพิกถา5ประการนะ5เรื่องที่พระพุทธเจ้าท่านได้สอนแต่มันก็แปลกก็คือในตอนหรือในเวลาเราไปอ่านไปศึกษาในพระไตรปิฎกอะไรต่างๆเนี่ยก็ปรากฏว่ามันมีแต่เรื่องราวเรื่องที่บอกที่พูดว่า
พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนหรือว่าตรัสเทศอนุบุพพิกถาแก่ผู้นั้นผู้นี้แล้วก็คืออะไรบ้างท่านก็ยกว่าสอนทานกถาศีลกถาสักขกถากามาทีนวกถาเนกขัมมานิสังสกถาก็พูดว่าพูดเรื่องราวแค่นั้นพูดมีข้อมูลเพียงแค่นั้นไม่ได้มีข้อมูลในรายละเอียดว่าเอสสอนทานกถาเนี่ยสอนเรื่องทานเนี่ยสอนว่ายังไงสอนในประเด็นไหนบ้างนะสอนอย่างไรนี่ก็ไม่ได้มีลงรายละเอียดเลยข้ออื่นก็เช่นกันเรื่องศีลเรื่องสวรรค์เรื่องโทษของกามเรื่องอานิสงส์หรือประโยชน์จากการออกจากกามนี่ก็ไม่มีรายละเอียดหมายถึงว่าไม่มีรายละเอียดในเนื้อหาในปริบทที่พระพุทธองค์ท่านได้แสดงอนุบุพพิกถาไม่มีลงรายละเอียดแต่ว่ามันไปกระจายนะไปกระจายเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องสวรรค์เรื่องโทษของกามเรื่องการออกจากกามเนี่ยมันก็จะไปพระพุทธองค์ก็จะตรัสอยู่ในส่วนนั้นส่วนนี้สูตรนั้นสูตรนี้ที่นั่นที่นี่แก่คนนั้นคนนี้มีเยอะแหละในคำสอนที่ลงรายละเอียดเรื่องนั้นๆในที่อื่นๆแต่ในปริบทที่ท่านสอนอนุปปพิกถาเนี่ยมันมีแต่หัวข้อมันมีตัวหัวข้อและที่ตั้งข้อสังเกตที่คนที่ไปอ่านเจอการตั้งข้อสังเกตเนี่ยเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าก็แปลกว่าทำไมไม่มีพระสูตรที่ว่าด้วยอนุบุพิกถาสูตรเนี่ยที่มันมีเนื้อหามีรายละเอียดที่เป็นการแจกแจงของพระพุทธเจ้าเนี่ยถูกบันทึกไว้โดยตรงพระสูตรอื่นๆแม้ว่าพระพุทธเจ้าแสดงไม่กี่ครั้งแสดงครั้งเดียวหรือสองสามครั้งอะไรก็ตามเนี่ยมันก็ยังมีการมีถูกบันทึกถูกเล่ามาถูกแจกแจงมาให้ได้รายละเอียดให้มีครบเรื่องราวเนื้อหาอะไรต่างๆแต่ว่า พระสูตรหรือว่าพระธรรมหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสสอนมากที่สุดบ่อยที่สุดอนุปปพิกถาเนี่ยกับไม่มีรายละเอียดที่เป็นการแจกแจงที่เป็นการอธิบายของพระพุทธเจ้าในปริบทที่พระองค์แสดงเรื่องนี้เป็นการเฉพาะไม่มีการบันทึกอะไรไว้เลยดังนั้นก็จึงจำเวลาเราจะแสดงเรื่องอนุปปพิกถาเนี่ยก็ท่านทั้งหลายที่แสดงก็จะไปศึกษาไปอ่านไปประมวลเอาเรื่องราวเอาคำสอนว่าด้วยเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องสวรรค์เรื่องโทษของกามเรื่องการออกจากกามที่ปรากฏในสูตรนั้นสูตรนี้ที่นั่นที่นี่เอามาประมวลแสดงไปให้ครบตามเรื่องราวตามเนื้อหาของอนุปปพิกถา5ประการนะก็ทำได้เพียงเท่านั้นนะมันก็เป็นเรื่องที่น่าตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่าทำไมไม่เป็นลักษณะเป็นพระสูตรที่พระเจ้าแจกแจงลงรายละเอียดแสดงโดยพระองค์เองอธิบายโดยพระองค์เองมันไม่มีเนื้อหาพวกนี้บันทึกไว้นะฮะก็เป็นเรื่องที่แปลกแต่ว่าเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าท่านสอนมากที่สุดนะฮะสอนมากที่สุดแล้วก็โดยทั่วไปถ้าพูดถึงความต่อเนื่องของธรรมะหรือว่าของเรื่องที่พระองค์จะแสดงต่อแสดงจากอนุปปพิกถาเนี่ยนะก็คือพระธรรมเทศนาที่เรียกว่าสามุกกังสิกะสามุกกังสิกะเทศนาก็คือพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าท่านพิจารณาเห็นควรว่าจะเอามาพูดต่อเนื่องนี่เขาเรียกว่าสามุกกะสามุกกะเทศนาสามุกกะเทศนาพูดไปพูดมาเวลามันดึกไปแล้วเราจะพูดคำผิดหรือเปล่าสามุกกังสิกะไม่ใช่สามุกกะสามุกกังสิกะเทศนาก็ว่าฟังดูเอาทำไมมันทำแม่ง
พูดตอนแรกถูกแล้วพูดคำหลังๆเนี่ยทำไมมันขัดๆไปสามุกกัสสิกะเทศนาก็คือเทศนาที่พระพุทธเจ้าเลือกมาเองพิจารณาจากความเป็นจริงของผู้ฟังแล้วว่าเหมาะควรแล้วได้ที่แล้วพระองค์ก็จะยกสามุกกัสสิกะเทศนานี้มาแสดงต่อหลังจากอนุปพิกถาสามุกกัสสิกะเทศนาก็คือแสดงเรื่องอริยสัจสี่นั่นเองนั่นก็แสดงให้เห็นความจริงความจริงว่าด้วยทุกข์ความจริงว่าด้วยเหตุแห่งทุกข์ความจริงว่าด้วยความดับทุกข์ความจริงว่าด้วยหนทางหรือวิธีการแห่งการดับทุกข์เนี่ยโดยทั่วไปแล้วมากต่อมากแทบจะเรียกว่าฟันธงว่า 100% ถ้าพระพุทธเจ้าได้แสดงอนุปปิกถาตามมาด้วยสามุกกังสิกะเทศนาคืออริยสัจสี่เนี่ยผู้ฟังเนี่ยจะได้ดวงตาเห็นธรรมก็คือจะได้บรรลุเป็นพระโสดาบันนะเป็นพระโสดาบันเป็นเบื้องต้นอาจจะมีบรรลุธรรมขั้นสูงกว่านั้นนะก็มีอย่างเช่นท่านยะสะเนี่ยท่านฟังสามฟังอนุปปิกถากับสามุกกังสิกะเทศนาอันหมายถึงอริยสัจสี่เนี่ยสองครั้งครั้งแรกก็คือฟังเพราะพระพุทธเจ้าเทศสอนตัวเองโดยตรงก็ได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระอรหันต์เป็นพระโสดาบันแต่ว่าฟังครั้งที่สองเรื่องเดียวกันเนี่ยอนุปปิกถาตามด้วยอริยสัจสี่สัมมุกัสสิกะเทศนานี่กลับกลายเป็นว่าท่านนั้นสามารถที่จะพัฒนาจิตเลื่อนจิตของท่านให้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลขั้นสูงเป็นพระอรหันต์นะอันนี้เมื่อพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสว่าที่นี่ไม่ขัดข้องที่นี่ไม่วุ่นวายแล้วยสสะท่านก็สนใจมันจูงใจมันมีด้วยหรือที่ไม่ขัดข้องไม่ขัดที่มีไม่ขัดข้องไม่วุ่นวายเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วพอได้ฟังธรรมอนุปปิกถาตามด้วยอริยสัจสี่รอบแรกบรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วก็อีกรอบหนึ่งรอบที่สองในคราวที่พระพุทธเจ้าท่านเทศสอนพ่อของท่านยสสะเนี่ยก็ทำให้ท่านนั้นพิจารณาใคร่ควรทำอีกรอบหนึ่งแล้วก็บรรลุเป็นพระอรหันต์นะอันนี้ก็คือเรื่องที่เกริ่นนำมาสู่พระธรรมเทศนาที่เรียกว่าอนุปปิกถาที่กล่าวกันว่าเป็นพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าเทศบ่อยที่สุดเทศมากที่สุดก็แต่ว่าการนำมากล่าวในบางทีเราก็จะได้ยินการเทศการธรรมะพวกนี้ที่ครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์ท่านได้แยกหรือได้แบ่งเป็นข้อๆเป็นเรื่องๆเอาไปเทศเรื่องทานก็ทานเทศเรื่องศีลก็ศีลเทศเรื่องสวรรค์ก็สวรรค์เทศเรื่องโทษของกามก็อาจจะเป็นเรื่องโทษของกามเทศเรื่องของอานิสงส์ของการออกจากกามก็เป็นเรื่องไปอาจจะมีบ้างอาจจะมีเหมือนกันแหละที่เคยฟังหรือว่าเคยมีพระที่พูดหรือว่าเคยได้ฟังเรื่องที่พระพูดพระเทศอันครบถ้วนทั้งเนื้อหาทั้ง5เรื่องเนี่ย5คาถา5เรื่องนี้ก็อาจจะมีแต่ว่ามีน้อยบางทีก็ด้วยเรื่องราวของเนื้อหาเนี่ยถ้าจะเข้าใจในเรื่องหนึ่งๆนั้นๆให้กระจ่างมันอาจจะเป็นเนื้อหาที่มีมากเนื้อหาเยอะมีรายละเอียดเยอะดังนั้นก็เลยจำเป็นจะต้องแยกเป็นเรื่องๆเป็นครั้งๆเป็นหลายครั้งหลายตอนนะแต่ว่าถ้าตามประวัติที่พระพุทธเจ้าท่านแสดงเนี่ยท่านแสดงคราวเดียวเลยนะทั้ง5เรื่องคราวเดียวพร้อมทั้งแถมมาอีกอริยสัจ4อีกเนี่ยแต่ก็อย่างว่านั่นแหละว่ามันไม่มีรายละเอียดว่าท่านแจกแจงยังไงจึงทำให้ผู้ฟังเนี่ยเข้าใจเป็นขั้นเป็นตอนจากต้นไปถึงปลายจากต่ำไปถึงสูงเนี่ยก็เป็นที่น่าเสียดายอยู่ตรงนี้ไม่มีการจำแนกไม่มีการบันทึก
เอาไว้เป็นการเฉพาะดังนั้นเราก็มาพูดคุยกันนะก็ลองดูว่าเราฟังแล้วเนี่ยมันจะมีผลเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าสอนคฤหัสถ์ญาติโยมหรือเปล่านะบางท่านก็ที่มีอุปนิสัยที่มีพื้นเพที่มีบุญบารมีก็อาจจะได้รับผลใกล้เคียงกันหรือว่าไม่ได้หวังผลขนาดนั้นก็เชื่อว่าหลายท่านท่านผู้ชมผู้ฟังก็ไม่ได้คิดว่าอาจจะมีจะหวังผลเหมือนกับคนที่ได้ฟังจากพระพุทธเจ้าเรื่องของการฟังธรรมแม้ว่าเป็นเรื่องเดียวกันเอาคำเอาเทศที่ของพระพุทธเจ้าที่ท่านเทศกับคนนั้นคนนี้เนี่ยแล้วก็ปรากฏผลอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าเอามาเทศเอามาบอกมาสอนให้ผู้ฟังในยุคนี้เนี่ยมันก็จะต่างกันผลมันก็จะต่างกันนะผลก็จะไม่เหมือนกันแน่นอนเพราะมันเป็นเรื่องของยุคสมัยแล้วก็เป็นเรื่องของบุญบารมีที่มันเกี่ยวเนื่องกันมาเกี่ยวกับเรื่องบุญบารมีเราอยู่ในยุคที่มันช้ามาบ้างเขาบอกว่าช้ามาเท่าไหร่ไกลมาจากช่วงพระพุทธเจ้าเท่าไหร่มันก็พวกอธรรมหรือว่าพวกกิเลสหรือว่าความวุ่นวายทุลีอะไรมันก็จะมากขึ้นองค์ประกอบที่จะช่วยให้เข้าใจธรรมหรือว่าให้ได้ผลนี่มันก็จะน้อยลงลดลงแต่ยังไงก็ตามก็เราก็ฟังก็ดีกว่าจะไม่รู้ดีกว่าจะไม่ได้ฟังนะนี่เรื่องของอนุปุพพิกถา5ประการนี้ก็เริ่มต้นด้วยทานกถาอนุปุพพิกถาแปลว่าถ้อยคำหรือว่าเรื่องราวที่พระพุทธองค์นั้นแสดงตามลำดับเพื่อให้จิตของผู้ฟังนั้นมีความคล้อยตามไปโดยลำดับนะมีความเข้าใจไปโดยลำดับเรื่องราวจากต่ำไปสูงจากต้นไปปลายจากง่ายไปยากก็ดังนั้นมันจะต้องเริ่มต้นที่ทานกถาก็คือเรื่องของการให้ทานหรือว่าเรื่องของการให้มันก็น่าคิดว่าทำไมพระพุทธเจ้าจึงเน้นเรื่องของการให้ทานหรือว่าสอนเรื่องการให้ทานให้รู้จักการให้เป็นเบื้องต้นอาตมาว่ามันน่าจะเป็นประตูบานแรกหรือว่าเป็นก้าวแรกในการก้าวไปสู่ธรรมเป็นประตูบานแรกที่จะเปิดไปเห็นสิ่งดีงามความดีงามนะเพราะว่าการให้นั้นก็คือการที่เรานั้นไม่มีความตนีทีเหนียวไม่มีความยึดติดยึดมั่นในวัตถุในทรัพย์สมบัติในสิ่งของนั้นในของให้นั้นแล้วก็เราพยายามที่จะคลายจิตใจที่ยึดถือเป็นของเราของเราหรือของกูหรือของเราภาษาหลวงพ่อพุทธทาสว่าของกูเนี่ยออกไปเพราะมันเป็นประตูหรือมันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่ามันเป็นของหยาบในแง่หนึ่งนะจะว่าเป็นของหยาบก็ได้หรือว่าเป็นของที่เห็นเป็นรูปธรรมเห็นชัดหรือว่าเป็นของที่เรามีเป็นของที่คนทั่วไปก็มีพอมีถ้าเป็นคนถ้าไม่ยากไร้ไม่ตอกอะไรนักเนี่ยก็จะหาวัตถุสิ่งของเข้าของเงินทองหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมีครอบครองอยู่แล้วก็ถ้าหากว่าจิตได้รับรู้เรื่องการให้หรือยินดีในการให้รู้จักให้เขาก็สามารถทำได้นะถ้าสอนให้รู้จักให้ก็เพื่อเป็นการคลี่คลายความยึดนะคลี่คลายจิตใจแห่งการยึดแห่งการหวงแหนอันเป็นฝั่งตรงกันข้ามลักษณะตรงกันข้ามกับจิตใจที่จะรู้ธรรมะจิตใจที่จะเข้าสู่ธรรมะจิตใจที่จะเข้าสู่ธรรมะนั้นต้องเป็นจิตใจที่ปล่อยที่วางที่ปรงมันจะต้องสละมันจะต้องละออกไปอย่างนั้นเพราะว่าปลายทางของจิตใจของเราก็คือจิตใจที่มีความปลอดโปร่ง
มีความโล่งมีความเบามีความสบายมีความหลุดมีความพ้นนะดังนั้น การสอนเรื่องทานเนี่ยมันจึงเป็นเรียกว่าเป็นเครื่องมือหรือเป็นการฝึกฝนขั้นต้นนะขั้นต้นของง่ายนะเข้าป่าอาหารพืชผักพันธุ์อาหารผลไม้ร่างไม้ทรัพย์สินเงินทองเล็กๆนี่น้อยพวกเนี้ยจะเล็กจะน้อยจะมากอะไรใดก็แล้วแต่เนี่ยพวกนี้นะมันเป็นรูปธรรมแล้วมันเป็นของที่มีอยู่เป็นของที่คนมีพอที่จะแบ่งปันกันได้ถ้าได้รู้จักการแนะนำสั่งสอนให้รู้จักให้รู้จักแบ่งปันเขาก็สามารถทำได้ง่ายเป็นความดีที่ทำได้ง่ายแต่กระนั้นก็ตามนะแม้ว่าเป็นความดีที่ทำได้ง่ายการให้ทานหรือว่าการให้เนี่ยสำหรับคนที่ว่าง่ายคนดีคนใจกว้างคนใจดีเนี่ยมันก็เป็นเรื่องง่ายแต่สำหรับคนที่มีพื้นฐานของการตนีทีเหนียวของการยึดการครอบครองการเสียดายนะการไม่รู้จักให้เลยเนี่ยกลายเป็นเรื่องยากกลายเป็นเรื่องยากในบางทีนี่พระพุทธเจ้าท่านก็ว่าสำหรับบางคนเนี่ยสำหรับบางคนเนี่ยการจะให้ทานเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันยากมันเหมือนว่าเข้าสู่สงครามมันมีอยู่แห่งหนึ่งที่พระพุทธเจ้าสอนว่าการให้ทานกับการรบการทำสงครามเนี่ยเสมอกันท่านว่างั้นนะก็คือว่าให้ทานสำหรับบางคนเนี่ยนะหรือไม่ใช่สำหรับบางคนบางทีส่วนมากหรือว่าทั่วๆไปเนี่ยอาจจะพูดได้อย่างนั้นเลยก็คือเหมือนเราทำสงครามเนี่ยก็คือสงครามกับความเสียดายสงครามทำสงครามกับความยึดความติดความตนีทีเหนียวเนี่ยความตนีทีเหนียวมันครอบงำมันผูกมันมัดมันยึดใจเราไว้อยากให้ก็อยากให้เสียดายก็เสียดายอยากเก็บไว้ก็อยากเก็บไว้ให้ดีหรือไม่ให้ดีอันเนี้ยมันเหมือนทำสงครามก็คือสงครามภายในสงครามในจิตใจสงครามกับจิตใจตัวเองในความรู้สึกเสียดายในความรู้สึกหวงแหนอันเป็นปลายทางมันคือความตนีทีเหนียวความยึดติดยึดมั่นเนี่ยมันก็ไม่ง่ายใช่ทีเดียวในบางทีนะในบางคนในบางสถานการณ์ในบางครั้งเนี่ยแต่การนั้นเราพูดถึงเรื่องง่ายมันก็เป็นของง่ายอย่างที่ว่านะเพราะว่าวัตถุสิ่งของเนี่ยใครๆที่เป็นคนขยันหน่อยเป็นผู้เป็นคนหน่อยมันก็จะพอมีพอได้แบ่งปันกันเมื่อถึงคราวหรือว่าเมื่อรู้อานิสงส์ของการให้ทานเมื่อมีผู้บอกผู้สอนว่าให้ทานนั้นมีอานิสงส์อะไรยังไงก็อาจจะ กระทำได้ในทางพุทธศาสนาเหล่านั้นท่านก็ได้พระพุทธเจ้าท่านก็ได้จำแนกแจกเอาไว้เนี่ยอาตมาก็ได้ไปศึกษาไปดูอะไรมาแต่ว่าหลักๆทั่วไปที่เรารู้กันเรื่องของการให้ทานแล้วมีอานิสงส์เนี่ยก็จะรู้กันว่าถ้าเราให้ทานนั้นมันก็จะมีอานิสงส์ก็คือถูกให้กลับให้นะมันก็จะคู่กับได้คือคล้ายๆกับว่าเมื่อมีให้ก็มีการรับรับก็คือการได้ไม่ว่าจะได้ในระยะใกล้หรือระยะไกลระยะใกล้ก็ภายในชาตินี้ระยะไกลก็คือชาติหน้าชาติต่อๆไปเนี่ยสิ่งที่เราให้ไปนั้นมันจะสะท้อนออกมาทำให้เรานั้นได้ทำให้เรานั้นมีพูดในทำเข้าใจง่ายก็คือว่าคนให้ทานนั้นจะทำให้เกิดเป็นคนมั่งมีเป็นคนรวยเกิดมามีโภคะอันนี้ในพระพุทธเจ้าท่านก็พูดในจุลกัมมวิพังคสูตรว่าใครอยากร่ำอยากรวยหรือว่าคนที่เกิดมาร่ำมารวยนั้นเพราะว่าเป็นคนชอบให้ทานเป็นอานิสงส์ของการให้ทาน
ชอบให้ทานแล้วก็มีอานิสงส์ก็อานิสงส์ก็เป็นไปตามเหตุตามผลอย่างที่เราอย่างที่บอกอย่างที่ฟังว่าเมื่อมันมีการให้มันก็ต้องมีการได้รับหรือว่ามันก็ต้องได้รับไม่ใช่ว่ามันเป็นของคู่กันเมื่อให้มันก็ต้องได้ดังนั้นก็อย่างว่าไม่ว่าจะได้ในชาติไหนใกล้ไกลแล้วแต่นั้นเมื่อทำบ่อยๆให้ไว้เยอะๆมันก็สะท้อนมามันก็ได้กลับมาเยอะๆเมื่อได้กลับมาเยอะๆมันก็กลายเป็นคนร่ำคนรวยหรือว่าคนมีสิ่งนั้นเยอะๆนั้นน่ะพระพุทธเจ้าจึงสอนตามความเป็นจริงตามเหตุตามผลว่าคนให้ทานนะจะเกิดมาเป็นคนร่ำรวยนะงั้นใครอยากร่ำอยากรวยก็ฝึกให้ฝึกแบ่งปันเพื่อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันให้เยอะนะแต่นี้ก็อย่างว่านั่นแหละก็คือว่าให้สมควรแก่เหตุหรือว่าสมควรแก่ความเป็นจริงเรามีน้อยเราก็ให้แต่น้อยหรือให้พอดีเรามีมากก็ให้ตามควรให้มากได้แต่ว่าก็ให้นะหรือในแง่ของอานิสงส์ว่าการให้การให้ทานนั้นมันเป็นการขจัดความตณีเนี่ยขจัดความตณีลดกิเลสลดความเป็นการยึดติดว่าเป็นของเราความตณีที่เหนียวความหวงแหนเนี่ยมันมีอานิสงส์อย่างนั้นเราก็เป็นกำลังใจหรือว่ามีกำลังใจหรือว่ามีเห็นอานิสงส์เห็นประโยชน์เห็นคุณค่าของการให้เราก็ให้ได้ทีนี้แต่ว่าที่พระพุทธเจ้าท่านได้แสดงไว้ในทานานิสังสสูตรก็คือในพระสูตรว่าด้วยอานิสงส์ของการให้การให้ทานพระพุทธเจ้าก็ได้พูดเอาไว้มีอยู่5ประการนะ5ประการก็คือ 1. ผู้ให้ทานย่อมเป็นที่รักที่ชอบใจของชนหมู่มากเนี่ยมีบทสั้นๆที่ว่าทัทธมาโนปิโยโหติผู้ให้ย่อมเป็นที่รักเนี่ยจะได้อานิสงส์ก็คือมีคนรักมีคนชอบนะอันนี้เป็นเรื่องจริงนะถ้าเราอยากจะสร้างมิตรภาพหรือว่า อยากจะให้คนรักอยากจะให้คนยอมรับเนี่ยแบ่งปันหรือว่าให้ได้ผลเลยนะรับรองการันตีได้เลยนะเว้นแต่ว่าเราจะให้กับคนที่ไม่รู้บุญคุณไม่รู้คุณค่าถึงอย่างนั้นก็ตามนะพระพุทธเจ้าบอกว่าคนไม่ดีเหล่านั้นคนแย่ๆเหล่านั้นเราทำดีด้วยการให้ด้วยการช่วยเหลือตลอดสักวันก็จะต้องยอมรับก็ต้องกลับมารักเราตามที่พระพุทธเจ้าท่านได้ยืนยันวันนี้ว่าผู้ให้ทานย่อมเป็นที่รักแก่คนหมู่มากก็คือว่าคนไหนได้รับการให้ได้รับเป็นผู้รับก็จะรักคนให้หรือแม้คนที่ไม่ได้รับแต่รู้ว่าโอ้คนนี้ใจดีชอบให้ชอบแบ่งปันเนี่ยคนที่ไม่ได้ให้เหล่านั้นคนที่แม้ว่าไม่ได้รับเหล่านั้นเนี่ยเขารู้เรื่องเขารู้ว่าคนนี้ทำดีคนนี้เป็นคนดีเป็นคนใจดีเนี่ยเขาก็รักนะดังนั้นที่ไม่ใช่แต่ผู้รับนะที่รักคนที่รู้คนที่ทราบก็รักด้วยชอบด้วย 2. สัปปุรุษผู้สงบย่อมคบหาผู้ให้ทานพวกสัตตบุรุษเนี่ยพวกสัตตบุรุษคือคนดีไม่ว่าจะเป็นบรรพชิตเป็นนักบวชนี่หรือว่าจะเป็นคนดีทั่วๆไปเนี่ยก็มักจะคบหาสมาคมกับคนให้ทานในฝ่ายของสมณชีพามผู้เป็นสัตบุรุษนี่ก็แน่นอนว่าถ้าคบผู้ให้ทานนั้นท่านสามารถที่จะได้ปัจจัย4ที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้เพราะว่านักบวชนั้นเป็นผู้ที่อาศัยผู้อื่นในการดำรงชีพนะคนไหนชอบให้ทานโอ้นะพวกพระพวกเนรพวกอะไรเนี่ยชอบแหละอันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์หรือเป็นความเป็นจริงนะในวัฒนธรรมในเมืองไทยเราวัฒนธรรมคือมีพระออกไปบิณฑบาต
ที่ไหนมีญาติโยมใส่บาตรเนี่ยโอ้พระเนรก็ไปกันเยอะแหละต้องไปที่นั่นเพราะว่าไปแล้วมีคนให้ไปแล้วได้ได้อาหารมาฉันมันก็เป็นไปตามที่พระพุทธเจ้าท่านว่าหรือแม้กระทั่งว่าคนดีอะไรทั่วไปเนี่ยก็คบไว้คนให้ในบางทีเราต้องการที่จะระดมทุนระดมสิ่งของทรัพย์สินเงินทองอะไรต่างๆเนี่ยรู้จักคนนี้ไว้ไปหาคนนี้ไม่พลาดแน่นอนเนี่ยเขาก็ต้องไปคบหานะฮะคนดีๆไปคบหาคู่ผู้ให้ทาน3กิตติศัพท์อันงามของผู้ให้ทานย่อมขจรทั่วไปก็คือว่าชื่อเสียงคุณงามความดีเพราะว่าการให้ทานเนี่ยมันเป็นความดีเป็นชื่อเสียงที่ดีเป็นหมายถึงว่าเป็นผู้มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กว้างขวางไม่ตนีทีเหนียวรักใคร่ผู้อื่นเนี่ยกิตติศัพท์พวกนี้ก็จะฟุ้งไปขจรกระจายไปทั่วขจรไปทั่วก็คือลือกันไปว่าโอ้คนนั้นเป็นคนใจบุญเป็นคนรวยเราจะเห็นว่าเวลาในยุคปัจจุบันนี้ก็มีนะมีเศรษฐีรวยร้อยล้านพันล้านบริจาคสร้างนั่นสร้างนี่บริจาคทุนการศึกษาบริจาคผู้ประสบภัยนั่นนั่นนี่นี่เราได้ยินแล้วรับทราบเราก็ดีใจด้วยยินดีด้วยชื่นชมชื่นชมโอ้ทำไมใจดีอย่างนี้ทำไมใจบุญเนี่ยเป็นคนใจบุญอย่างนี้มันก็เป็นจริงนะข้อที่4ผู้ให้ทานย่อมไม่ห่างเหินจากธรรมของคฤหัสถ์อันนี้คนให้ทานนั้นก็จะไม่ห่างเหินจากธรรมของคฤหัสถ์นี่มันก็พูดยากแล้วเนี่ยฟังเท่านี้ก็ฟังยากธรรมของคฤหัสถ์มันก็คือว่าเรื่องราวของคฤหัสถ์นะความจำเป็นอันเกี่ยวข้องกับคฤหัสถ์อะไรการช่วยเหลือการต่อหน้าที่การงานยศถาบรรดาศักดิ์อะไรต่างๆเนี่ยก็ที่เป็นของคฤหัสถ์พวกนี้คนให้ผู้ให้นี่ก็จะไม่เหินห่างมันเพราะว่ามักจะได้มักจะมีส่วนร่วมมักจะมีส่วนได้ในสิ่งเหล่านั้นก็ลืมไปดูว่าเขาอธิบายว่ายังไงธรรมของคฤหัสถ์ก็คงน่าจะหมายถึงเป็นประมาณนั้นผู้ให้ทานย่อมไม่ห่างเหินจากธรรมของคฤหัสถ์หรืออาจจะหมายถึงธรรมะของคฤหัสถ์นะก็เป็นได้ก็คือเมื่อให้ทานแล้วใจมันเปิดธรรมะอะไรที่คฤหัสถ์จะพึงประพฤติปฏิบัติเนี่ยมันก็อาจจะโน้มเอียงไปไหลไปหากันอาจจะเป็นความหมายแบบนี้ในส่วนหนึ่งก็ได้หรือจะหมายถึงว่าสิ่งเพราะว่าธรรมในที่นี้มันหมายถึงสิ่งในคำกว้างๆคำอธิบายกว้างๆนะธรรมหมายถึงสิ่งอะไรก็ตามที่มันเป็นเรื่องของคฤหัสถ์เนี่ยก็มักจะเขาเรียกว่ามีส่วนได้ไม่ห่างเหินก็คือมีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนได้มีส่วนทราบมีส่วนมีส่วนเป็นก็ว่ากันไปเนี่ยอันนี้ก็เป็นข้อที่4ข้อที่5ผู้ให้ทานเมื่อตายไปแล้วย่อมเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์นะอันนี้อานิสงส์คนที่ชอบทำบุญทำทานทำบุญโดยการทำทานเนี่ยนะให้ทานก็เมื่อจบชีวิตแล้วเมื่อร่างกายนี้แตกดับนะก็จะไปดีไปสู่สุขติโลกสวรรค์ไปดีสุขติแปลว่าไปดีนั่นบางทีก็ระบุชัดไปว่าหมายถึงไปสวรรค์โลกของชาวสวรรค์เนี่ยคำพูดสั้นๆแบบเนี้ยก็มีเยอะนะที่บอกว่าคนทำดีคนดีตายแล้วไปสุคติโลกสวรรค์เนี่ยคำสั้นๆแต่เนี่ยพระเจ้าพูดไปเยอะมากพูดไปเยอะนะมีอยู่เยอะพบอยู่เยอะอันนี้ที่พระพุทธเจ้าท่านได้แจกแจงว่าเรื่องของทานนี่จริงๆมันก็มีหลายแบบนะที่ท่านสอนเรื่องทานแต่ว่าในที่นี้ก็คงจะจูงใจให้รู้จักให้โดยการให้เห็นอานิสงส์ให้เห็นคุณค่าของทานของการแบ่งปันถ้าว่าโดยภาษา
ใหม่ๆหรือปัจจุบันนี้เนี่ยการสงเคราะห์การแบ่งปันการเอื้อเฟื้อต่อกันนั้นมันก็ทำให้สังคมนั้นน่าอยู่ทำให้โลกใบนี้มันงดงามนะไม่ใช่ว่าเป็นโลกที่เป็นสังคมที่เป็นชุมชนที่ต่างคนต่างกอบโกยไม่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันกันเลยนะมือใครยาวสาวได้สาวเอาอย่างเนี้ยไม่มีการแบ่งปันไม่มีการให้กันเลยเนี่ยช่วยกันเลยมันก็เป็นสังคมที่ไม่น่าอยู่นะถ้ามันเป็นกันทั้งโลกก็เป็นโลกที่ไม่สวยงามเลยอันนั้น ก็พระพุทธเจ้าก็สอนให้รู้จักนะเปิดประตูหัวใจด้วยการให้ทานหรือว่ารู้จักให้เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันนะในสังคมพุทธเราเมืองพุทธเราเนี่ยแล้วยิ่งเมืองไทยเนี่ยก็ถือว่าเรื่องทานเรื่องการให้เนี่ยเป็นจุดเด่นนะเป็นจุดเด่นเป็นพื้นฐานของสังคมเป็นสังคมแห่งการให้เนี่ยเขาว่ากันว่าเมืองไทยเรานั้นมีวัฒนธรรมทำบุญใส่บาตรเนี่ยเป็นวัฒนธรรมที่งดงามเพราะว่าเป็นการฝึกชีวิตนะให้เริ่มต้นชีวิตด้วยการให้ไม่ใช่เริ่มต้นชีวิตด้วยการเอาซึ่งเขามีผู้รู้นะตั้งข้อสังเกตไว้พูดไว้ว่าการฝึกชีวิตที่เริ่มหรือว่าการเริ่มต้นในชีวิตด้วยการให้กับการเริ่มต้นชีวิตด้วยการเอาคิดจะเอาเนี่ยมันต่างกันมากในสังคมไทยเรานั้นฝึกชีวิตด้วยเริ่มต้นด้วยการให้มันก็เลยทำให้มีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันกันแล้วก็จิตใจภายในของเรานั้นก็โล่งโปร่งสบายแต่ในยุคปัจจุบันนี้บางทีเราไปเรียนในนามของความรู้ในงานในนามของวิชาต่างๆบางทีวิชาเหล่านั้นความรู้เหล่านั้นสอนให้ชีวิตนั้นเริ่มต้นหรือว่าคิดแต่จะเอาตื่นขึ้นมายังไม่ตื่นนอนอยู่ก็คิดวางแผนว่าพรุ่งนี้เราจะเอาจากใครนั่นก็คือเราจะไปขายให้ใครเราจะไปหาใครเราจะเอาประโยชน์จากใครนะก็หลับไปทั้งการคิดจะเอานั่นแหละตื่นขึ้นมาก็คิดว่าจะไปทำงานจะไปที่นั่นที่นี่จะไปขายสิ่งนั้นสิ่งนี้คิดจะเอาทำให้สังคมเราผู้คนในสังคมเรานั้นมันก็ดูไม่งดงามนะสังคมก็มีปัญหาความงดงามก็ขาดหายไปเพราะว่าเราไปหลงหรือว่าไปใช้ชีวิตตามกระแสสมัยใหม่ที่บางทีเราไม่รู้ว่ามันมีโทษอะไรแต่โทษที่เราเห็นก็คือว่าจะทำให้สังคมนั้นเกิดการแข่งแย่งกันเกิดการเบียดเบียนกันนำไปสู่การแข่งแย่งเบียดเบียนกันเพราะทุกคนนั้นต่างคิดแต่จะเอาตื่นขึ้นมาแล้วคิดว่าจะเอาอะไรจากใครใครจะเป็นเหยื่อเราหน้าที่การงานหลายๆอย่างมันเป็นอย่างนั้นตรงกันข้ามกับวิถีพุทธเราจะเริ่มต้นจากการให้ด้วยการทำบุญใส่บาตรทำบุญตักบาตรนี้อันนี้ก็เรื่องของการให้ทานก็คงจะข้ามไปสู่ข้ออื่นๆเพราะว่ามันมีตั้ง5เรื่องเดี๋ยวจะไม่จบเรื่องราวทีนี้ข้อต่อมาเมื่อจิตใจเริ่มเปิดประตูแห่งแรกได้รู้จักทำความดีแล้วเนี่ยมันก็ยังมีความดีอันนี้เป็นความดีจากวัตถุด้วยวัตถุด้วยทรัพย์สินเงินทองเรื่องการให้เนี่ยเรามีทรัพย์สินเงินทองเรามีวัตถุสิ่งของเราก็ให้แต่ถ้าเราไม่มีเราก็ยังสามารถทำความดีได้ด้วยวิธีอื่นเนี่ยพระเจ้าก็สอนเรื่องให้รู้เรื่องศีลเนี่ยการรักษาศีลการทำความดีด้วยการรักษาศีลการประพฤติในศีลนั้นเป็นความดีที่ไม่ต้องสูญเสียวัตถุสิ่งของนะไม่ต้องเสียทรัพย์นะเพียงแค่เรานั้นทำเองปฏิบัติเองเนี่ยก็ให้มารู้จักการนะทำความดีด้วยสิ่งที่ไม่ใช่วัตถุก็คือสิ่งที่เป็นนามธรรมสิ่งที่เป็นคุณค่าก็ให้รู้จักเรื่องรักษาศีลนอกจากการมาให้รู้จักรักษาศีลที่มันสูงที่มันละเอียดหรือว่าจะบอกว่ายากขึ้นไปก็ว่าได้
จากทานเนี่ยก็ในส่วนหนึ่งนั้น นอกจากจะเปิดให้มีโอกาสได้ทำความดีจากที่ว่าไม่จำเป็นต้องสูญเสียวัตถุสิ่งของเนี่ยเพราะบางคนบางท่านเนี่ยก็คือไม่มีของให้ไม่มีวัตถุไม่มีทรัพย์ไม่สมมีสมบัตินะแต่อันนี้ว่ามันยังมีถ้ามารู้ว่ามีวิธีอื่นอีกมันก็จะสามารถทำได้นะเปิดโอกาสให้เขาทำดีได้ด้วยสิ่งที่ไม่ใช่วัตถุสิ่งที่เป็นนามก็คือเรื่องของการสร้างคุณธรรมสร้างข้อสร้างการกระทำสร้างพฤติกรรมที่ดีอีกส่วนหนึ่งที่จะต้องรู้จักศีลนั้นน่ะพระเจ้าต้องสอนให้รู้ศีลเลือกศีลเนี่ยก็เพราะว่า ในการใช้ชีวิตนั้นถ้าหากว่าไม่รู้เรื่องศีลไม่ปฏิบัติตามศีลหรือไม่รักษาศีลหรือไม่มีศีลนั้นน่ะมันลำบากมันสร้างความทุกข์ให้กับตัวเองและสร้างความทุกข์ให้กับผู้อื่นก็ดูศีลเรื่องศีล5ศีล5นี่ถือว่าเป็นคุณธรรมเป็นมโนธรรมที่คนในแต่ละยุคแต่ละสมัยนั้นเนี่ยคิดคำนึงได้รู้จักได้เข้าใจได้ดังนั้นนี่ในบางที่ในบางยุคถ้าเราอ่านดูตามเรื่องราวอะไรทางพุทธนี่แม้ว่าพระพุทธเจ้ายังไม่อุบัติเนี่ยเรื่องศีล5นี่ก็เป็นคนนักบวชหรือใครบัณฑิตอะไรเนี่ยก็คิดค้นก็สอนกันก็รู้จักแล้วเอามาสอนกันมาแนะนำกันเรื่องศีลแต่ทีนี้ก็เอาไปว่าศีลเบื้องต้นคือศีล5ข้อปฏิบัติ5ข้อเนี่ยก็คือ1ปานาติปาตาเวรมณีเนี่ยงดเว้นจากการฆ่าการเบียดเบียนการเอาชีวิตของผู้อื่นการเบียดเบียนผู้อื่นสิ่งมีชีวิตอื่นให้มีความลำบากหรือว่าตกตายไป2อทินาทนาเวรมณีเว้นจากการยึดถือเอาสิ่งของที่เขาไม่ได้ให้เป็นการขโมยเว้นจากการขโมยการปล้นการจี้การคอร์รัปชันการคดการโกงอะไรต่างๆ3กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีการงดเว้นจากการประพฤติผิดในบุคคลในสิ่งของในบุคคลอันเป็นที่รักของผู้อื่นทั่วไปเราก็จะรู้จักแล้วว่าก็คือเว้นจากการประพฤติผิดในกามก็คือประพฤติไปร่วงละเมิดลูกเมียของผู้อื่นสามีของผู้อื่นนะแต่ว่าคำว่ากาเมสุเนี่ยมันเป็นคำกลางๆอยู่อาจจะหมายถึงบุคคลก็ได้หมายถึงสิ่งของก็ได้หลวงพ่อพระท่านท่านตั้งข้อสังเกตนะว่ามันจะต้องมีความหมายรวมไปถึงวัตถุสิ่งของได้ด้วยเพราะอะไรเพราะศีล5เนี่ยเป็นศีลสำหรับทุกคนทุกเพศทุกวัยถ้าหมายถึงเฉพาะว่าไม่ให้ไปผิดลูกผิดเมียสามีภรรยาของคนอื่นไอ้เด็กที่ยังไม่ได้มีครอบครัวเนี่ยมันก็ปฏิบัติไม่ได้รักษาศีลไม่ครบ5ข้อสิท่านก็เลยอธิบายว่าให้เข้าใจว่ามันรวมไปถึงสิ่งของอย่างเช่นถ้าเป็นเด็กไปทำลายไปทำให้ไปขโมยหรือว่าไปทุบไปตีไปทำให้เสียหายของที่เขาสิ่งของที่เขารักมันจะเป็นตุ๊กตาของเล่นนั่นนี่อะไรก็แล้วแต่ในแบบช่วงวัยแบบช่วงเด็กช่วงอะไรเนี่ยหรือว่าสำหรับคนที่ยังไม่มีครอบครัวเนี่ยไปทำสิ่งของไปทำของที่เขาคนอื่นเขารักเนี่ยเขาชอบเขารักเลยก็แสดงว่าประพฤติผิดในกามเหมือนกันหลวงพ่อพระท่านอธิบายอย่างนั้นดังนั้นมันจึงเขาจึงปฏิบัติได้คนทั่วไปคนยังไม่แต่งงานเด็กเล็กอะไรก็ปฏิบัติข้อนี้ได้มีศีลครบ5ข้อข้อที่4ก็มุสาวาทาเวรมณีพูดเว้นจากการพูดเท็จพูดโกหกแล้วก็รวมไปถึงพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อพูดส่อเสียดอะไรไปด้วยเนี่ยนะ5ก็คือสุราเมรยะมัชฌัปปมาทฐานาเวรมณีเว้นจากการดื่มสุราเมลัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทอันลดสติลดทอนกำลังสติปัญญาเนี่ยอันนี้เป็นศีลเป็นคุณธรรมขั้นพื้นฐานของคนของมนุษย์ที่จะพึงมีพึงกระทำพึงรักษาเพื่อให้ตัวเองนั้นมีความปกติสุขแล้วก็ช่วยทำให้สังคมบ้านเมืองและรวมไปถึงโลกใบนี้ในนามในภาพกว้างในภาพใหญ่ก็คือรวมถึงโลกใบนี้เกิดความสงบสุขนะอันนี้มันเป็นของจำเป็นนะถ้าทุกคนถ้าคนบนโลกใบนี้
นะมีศีล5รักษาศีล5นี้เนี่ยโลกนี้สงบสุขแน่นอนเอาแค่ศีล5นี่แหละสงบสุขสันติสุขสันติภาพที่คนเรียกร้องกันชาวโลกเขาเรียกร้องกันอยากจะให้โลกนี้มีสันติภาพจริงๆแล้วมันต้องสันติสุขสันติภาพได้แต่ความสงบเอาละความสงบถ้ามันได้จริงๆมันก็โอเคสันติภาพความสงบเนี่ยถ้ามันมีมันก็จะไหลไปสู่ความสุขส่งทอดไปสู่ความสุขมันก็รวมเอาความสุขอยู่นั้นด้วยหรือว่าใช้คำว่าสันติสุขโลกนี้ก็จะมีสันติสุขมีความสงบด้วยและมีความสุขด้วยอันนั้นที่พระพุทธเจ้าต้องสอนและให้คนทุกคนต้องมีเนี่ยนอกจากว่าเป็นความดีที่ไม่ต้องใช้วัตถุไม่ต้องใช้เงินทองไม่ต้องสิ้นเปลืองเงินทองไม่มีวัตถุไม่มีเงินทองก็ทำได้แล้วเนี่ยก็อันหมายถึงว่ามันเป็นการเนี่ยเพื่อความอยู่เป็นปกติสุขของตนเองและของคนในสังคมและสำคัญก็คือว่าเป็นการรักษากายวาจาศีลนี้รักษากายวาจาให้งดงามให้เรียบร้อยให้ดีงามนะเป็นการรักษาชีวิตไม่ให้แปดเปื้อนถ้าไปทำสิ่งเหล่านั้นเนี่ยไปผิดศีลเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการทำชั่วทำชั่วเบื้องต้นทำชั่วขั้นพื้นฐานแหละถ้าไม่รู้จักแล้วก็ไปละเมิดหรือไปทำมันก็เป็นการเอาของสกปรกมาเปื้อนชีวิตมาเปื้อนจิตใจเนี่ยมันก็ผิดแนวทางเพราะว่าแนวทางของพุทธศาสนาหรือว่าแนวทางของผู้เข้าหาธรรมนั้นมันจะต้องชำระกายวาจาใจเนี่ยให้สะอาดบริสุทธิ์ไม่ให้มีมลทินไม่ให้มีสิ่งสกปรกไม่มีความชั่วร้ายดังนั้นถ้าหากว่าไปผิดศีลไม่รู้จักศีลไปละเมิดศีลเนี่ยมันก็เป็นการดึงตัวเองให้ห่างออกจากธรรมห่างจากความบริสุทธิ์ห่างจากความสะอาดแต่ถ้างดเว้นได้รักษาได้มันก็เป็นการดึงตัวเองดึงจิตใจออกจากความเศร้าหมองความสกปรกนะมาสู่ความสะอาดนะสะอาดความหมดจดความไม่มีเครื่องเศร้าหมองความชั่วร้ายจากกิเลสนั่นแหละพระพุทธเจ้าจึงรู้จึงสอนให้ต้องสอนเรื่องศีลนะทีนี้ท่านก็สอนอานิสงส์เอาไว้นะว่าคนรักษาศีลคนมีศีลเนี่ยก็จะมีอานิสงส์นะ5ประการนะ1ก็คือคนมีศีลนั้นนะครับเขาบอกว่าจะถึงกองโภคทรัพย์มากมายนะหมายว่าคนรักษาศีลเนี่ยจะมีโภคทรัพย์ก็คือหมายถึงทรัพย์สมบัติน่ะสิ่งของใช้จ่ายบริโภคด้วยความเต็มใจนะโภคะก็หมายถึงว่าทรัพย์สมบัติว่าสิ่งของที่ควรพึงมีพึงได้พึงมีพึงเป็นเนี่ยก็จะมีมีพึงมีพึงได้เนี่ยก็จะมีมากมายพรั่งพร้อมบริบูรณ์เนี่ยคนรักษาศีลประการแรกนะฮะประการที่สองก็คือชื่อเสียงอันงามกิตติศัพท์อันงามของคนมีศีลเนี่ยจะฟุ้งไปเนี่ยคนมีศีลคือคนดีเป็นคนไม่ฆ่าสัตว์ก็คือเป็นคนใจมีเมตตาเป็นคนไม่ขโมยก็คือเป็นคนที่สุจริตซื่อสัตย์สุจริตไม่คดโกงเป็นคนไม่ผิดลูกผิดเมียใครเนี่ยก็คือเป็นคนรักครอบครัวรักคู่ครองเป็นคนไม่โกหกก็คือมีสัจจะเป็นคนไม่ดื่มสุราเมรัยก็คือเป็นคนที่มีความเชื่อถือได้เป็นคนที่มีสติสัมปชัญญะบริบูรณ์เนี่ยชื่อเสียงเหล่านี้นี่ก็จะขจรไปว่าคนนี้ดีเมตตาอารีไม่โกงไม่โกหกไม่เจ้าชู้ไม่กินเหล้าเมายาเนี่ยคนกินเหล้าเมายามันก็เป็นความชั่วในตัวเองเป็นข้อตำหนิเป็นข้อไม่ดีในตัวมันเองเนี่ยคนไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่เนี่ยหายากเขาว่ากันมีอยู่แต่ว่าหายากเนี่ยชื่อเสียงดังนี้นะทั้ง5ข้อนี่แหละของคนมีศีลนี่ก็จะฟุ้งไปและชื่อเสียงของคนมีศีลชื่อเสียงของศีลเนี่ยมันฟุ้งไปหอมเขาบอกว่าหอมฟุ้งไหนก็คือมันหอมหอมแล้วก็เป็นหอมแบบทวนลมได้กลิ่นหอมของดอกไม้ตะเกียงหอมอะไรต่างๆเนี่ยเข
าบอกว่าหอมไปตามลมสู้กลิ่นหอมของศีลไม่ได้กลิ่นหอมของศีลนั้นทวนไปตามลมแล้วก็ไปไกลว่าอย่างนั้นข้อต่อมาคนมีศีลเนี่ยจะเข้าสู่บริษัทใดๆหมายถึงว่าชุมชนสังคมใดๆที่สังคมคนมีหน้ามีตาผู้หลักผู้ใหญ่เลยนะเนี่ยคนชั้นสูงเลยขัตติยะบริษัทพามบริษัทข้าบดีบริษัทสัมณบริษัทก็หมายถึงว่าเข้าสู่สังคมที่ไหนๆเนี่ยที่เป็นคนมีผู้หลักผู้ใหญ่คนสูงศักดิ์คนที่คนเคารพยกย่องใดๆเนี่ยก็จะไม่เก้อเขินนะองอาจไม่เก้อเขินคนมีศีลนั้นเพราะว่าไม่มีความผิดอะไรคนรักษาศีลได้คนเป็นคนมีศีลก็คือคนไม่มีความผิดคนไม่มีความผิดก็เลยไม่รู้สึกผิดเขาบอกว่าคนมีศีลนั้นจะไม่รู้สึกเดือดร้อนใจนะอวิปปิสารก็คือเขาเรียกว่าไม่มีความเดือดร้อนใจไม่มีความเศร้าหมองของใจไม่ต้องไปคิดว่าโอ้เราทำชั่วเราทำผิดนั่นผิดนี่ถ้าคนไม่มีศีลไปแล้วไปเข้าสู่ที่ไหนเนี่ยกลัวมันไม่องอาจมันสะดุ้งกลัวเขาจะรู้กลัวเขาจะทราบนะแต่แล้วว่าคนมีศีลนั้นไม่มีความชั่วไม่มีประวัติทางพ้อยไม่มีเรื่องที่จะต้องกังวลใจไปที่ไหนก็สง่าผ่าเผยองอาจไม่เก้อไม่เขินไม่ครั้นไม่ครามเนี่ยอันนี้ข้อที่3ข้อที่4คนมีศีลนั้นเนี่ยเวลาจะใกล้ตายเขาบอกว่าไม่ละเมอเพ้อพกไม่หลงทำการละตายเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะมันไม่มีอะไรในใจไม่มีความผิดในใจตายอย่างสงบตายตาหลับที่เขาว่าแต่ตรงข้ามกับคนไม่มีศีลเนี่ยหลงทำการละตายเรียกว่าตายแบบตายตาไม่หลับหรือตายไม่ดีเพราะว่าไอ้ความชั่วอันเกิดจากการผิดศีลละเมิดศีลนั่นน่ะมันมาฟุ้งนะมาเป็นนิมิตเขาว่ากันบางทีเขาบอกว่ามาเป็นนิมิตถ้าไปฆ่าคนอื่นฆ่าสัตว์ฆ่าอะไรเนี่ยพวกเรานั้นก็จะมาทวงเอานะมาทวงเอาชีวิตคืนมาหลอกมาหลอนเนี่ยเอาทำให้ละเมอเพ้อพกนะแล้วก็ทำให้ตายไม่ดีนะตายไม่ดีนะแต่ว่าคนมีศีลนั้นไม่มีสติบริบูรณ์คือไม่หลงทำกาละก็คือมีสติบริบูรณ์ไม่เดือดร้อนใจไม่วุ่นวายใจในเวลาสิ้นชีวิตนะข้อที่5นะคนมีศีลเนี่ยตายไปแล้วย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เนี่ยอีกละคนให้ทานก็เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์คนรักษาศีลนี่ก็เช่นกันย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ไปดีไปสุคตินะเพราะว่ามีแต่ความดีไม่มีความผิดไม่มีความชั่วเลยอันนี้ก็เป็นอานิสงส์ของศีลพระพุทธเจ้าก็สอนให้รู้จักรักษาศีลนะให้ชื่นชมให้ได้รู้ว่าเออมันมีข้อปฏิบัติที่ยากขึ้นไปที่สูงขึ้นไปที่ละเอียดขึ้นไปที่ดีมากกว่าขึ้นไปนะการให้ทานมันก็ดีระดับหนึ่งการรักษาศีลมันก็ดียิ่งขึ้นนะทีนี้ต่อมาท่านก็สอนเรื่องสักขกถาสักขกถาคือสอนเรื่องสวรรค์ทำไมต้องสอนเรื่องสวรรค์ถ้าเราพิจารณาดูดีๆก็จะมีความเป็นเหตุเป็นผลอันนั้นก็คือสอนเรื่องการให้ทานก็ตามเรื่องการรักษาศีลก็ตามเนี่ยมันก็จะต้องมีเขาเรียกว่ามีอานิสงส์สิที่จะต้องสอนสวรรค์เนี่ยคือมีอานิสงส์ก็คือว่ามันมีที่ที่เราจะต้องได้รับผลแห่งการทำดีในระดับนั้นในขั้นนั้นในขั้นให้ทานก็ตามในขั้นรักษาศีลก็ตามมันต้องมีรางวัลหรือมันมีที่ที่ที่อยู่ที่ไปนะสำหรับคนเหล่านี้ถ้าไม่มีสวรรค์เนี่ยมันก็ไม่มีแรงจูงใจหรือว่ามันไม่มีความเป็นเหตุเป็นผลโอ้ศาสตร์ทำดีรักษาศีลให้ทานรักษาศีลแล้วก็ไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนไม่รู้จะไปไหนอันนี้มันก็ไม่ใช่พระพุทธเจ้าก็พูดตามความจริงตามสภาวะความเป็นจริงว่าคนให้ทานคนรักษาศีลเนี่ยตายไปสวรรค์นี่พุทธเจ้าก็บอกอย่างที่ได้บอกไปตาอานิสงส์นะมีสวรรค์อีกส่วนหนึ่งที่ต้องพูดเรื่องสวรรค์ก็คือเพื่อเป็นกำลังใจในการประพฤติความดีต่อไปเรื่อยๆรักษาความดีทำความดีให้มากยิ่งขึ้นเพราะว่าสวรรค์นั้นมันก็มีหลายชั้นนะสวรรค์ในที่นี้
หมายถึงสวรรค์6ชั้นนะในบางทีในบางทีก็รวมเอาสวรรค์ที่เป็นพวกของพวกพรหมสวรรค์ที่เกี่ยวกับพวกพรหมคือพรหมโลกนะแต่ว่าในที่นี้ก็คงจะรวบรวมครอบคลุมไปถึงทั้ง2ส่วนคือหมายถึงพวกสวรรค์ที่เรียกว่าเทวดาหรือสวรรค์ที่เป็นที่อยู่ของพวกพรหมเรียกว่าพวกพรหมโลกด้วยแหละท่านก็ต้องสอนให้รู้นะว่าเนี่ยมันเป็นที่ที่ได้รับอานิสงส์เป็นที่ที่อยู่เป็นที่ที่ไปของผู้ที่ทำความดีเหล่านี้ถ้าสวรรค์6ชั้นก็1ชั้นจตุมหาราช2ชั้นดาวดึง3ชั้นยามา4ชั้นดุสิต5ชั้นนิมมารตี6ชั้นปรนิมิตวสวัตตีเนี่ยความดีของคนเราที่ทำนั้นเนี่ยมันก็ต้องต่างกันใช่ไหมฮะต่างกันคนบางคนก็ทำความดีได้ระดับต้นบางคนก็ทำระดับกลางบางคนก็ทำระดับสูงคือทำน้อยทำปานกลางทำมากนั่นแหละดังนั้นอานิสงส์อานิสงส์ที่เป็นสวรรค์เนี่ยที่เป็นที่อยู่ที่เป็นที่บังเกิดมันก็จะต้องมีลดหลั่นกันไปตามคุณภาพตามปริมาณของความดีที่เราได้ทำดังนั้นมันจึงต้องพระพุทธเจ้าก็จึงต้องสอนเรื่องสวรรค์ให้รู้จักสวรรค์ให้รู้แล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือเพื่อเป็นการแรงจูงใจนะแรงจูงใจให้ทำความดีนั้นต่อไปเรื่อยๆก็ติ่งสอนแต่ทีนี้ท่านก็ยังสอนข้อที่สูงขึ้นไปอีกก็คือข้อที่4คือกามาทีนวกถากามาทีนวกถาก็คือสอนให้รู้จักเรื่อง เรื่องของโทษโทษของกามกามาทีนวกถาอันนี้ที่นี้นี่ถ้าจะพูดให้สอดคล้องกับเรื่องของอนุพุทธกถาเนี่ยก็คือว่าแม้ก็ว่าไปสวรรค์แล้วไปเกิดไปอยู่ในสวรรค์เป็นเทวดาหรือว่าสูงขึ้นไปเป็นพรหมไปแล้วก็ตามเพราะอย่างนี้คือเอาในสวรรค์กันแล้วถ้าใช้คำว่ากามนี่คือว่าสวรรค์6ชั้นเนี่ยเราเรียกว่าพวกกามาวจรภพก็คือเป็นภพภูมิกามาวจรภูมิกามาวจรภพก็คือเป็นภพภูมิเป็นความมีความเป็นความมีอยู่ที่ภพภูมิที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่น่าใคร่น่ารักน่าพอใจเนี่ยพระพุทธเจ้าต้องสอนเรื่องนี้ก็เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่จะทำให้เห็นว่าแม้ว่าทำดีแล้วเนี่ยไปเกิดเป็นในสวรรค์ได้เกิดในสวรรค์เนี่ยมันก็ยังมีโทษอยู่สวรรค์นี่มันจัดเป็นกามอย่างหนึ่งเหมือนกันคือเป็นของที่น่าใคร่น่าปรารถนาน่ายินดีน่าพอใจที่ยิ่งที่สูงที่ละเอียดไปกว่าของมนุษย์ของมนุษย์ก็คือกามในที่หมายถึงว่ารูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสเนี่ยผลทัพพระสิ่งสัมผัสเนี่ยที่ระดับมนุษย์เนี่ยเราก็รู้ว่าบางทีมันก็ละเอียดมันก็เลิศหรูทีเดียวรูปสวยๆเราก็เห็นไม่ว่าจะเป็นรูปคนรูปภาพรูปสิ่งของดอกไม้ต่างๆเนี่ยสวยๆงามๆที่น่าใคร่น่าพอใจเนี่ยก็มีเยอะแยะบนโลกใบนี้เสียงก็เหมือนกันเสียงที่ไพเราะเพราะพริ้งดนตรีอะไรต่างๆที่ชอบน่าใคร่น่าพอใจก็มีเยอะรูปเสียงกลิ่นหอมหอมของบุพชาติหอมอาหารหอมน้ำหอมอะไรทั้งนั้นแต่มีเยอะน่าใครน่าปรารถนาทั้งนั้นรสชาติอาหารรสชาติผลไม้รสชาติอาหารรสนั่นรสนี่ก็เลิศหรูอลังการหรือว่าหลากหลายรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสสัมผัสคือการถูกต้องนะเราได้จับได้ถูกได้สัมผัสอะไรต่างๆที่พึงพอใจน่าพึงพอใจมันก็มากแม้เป็นของมนุษย์ที่ว่าดีแล้วเนี่ยมันก็ของที่เป็นเทวดาเนี่ยมันเป็นทิพย์ของเทวดาเรารู้กันก็คือทุกอย่างเป็นทิพย์หมดเนี่ยที่เราได้ยินแต่ส่วนมากเราได้ยินอายุทิพย์อายุทิพย์ก็คืออายุที่มันมากมันเยอะเหลือเกินอย่างที่ได้ฟังมาตลอดว่าแค่สวรรค์ชั้นต้นนี่ฮะสวรรค์ชั้นต้นที่มีอายุ500ปีทิพย์500ปีทิพย์50 1วัน1คืนของเขานั้นเท่ากับ50ปีของมนุษย์นะแล้วคำนวณกันเขาบอกว่า500ปีนั้น
ได้ประมาณ9ล้านถ้าจำไม่ผิดนะ9ล้านปีของมนุษย์ดูสิมันเยอะมันห่างกันกับมนุษย์ในยุคนี้ที่มีอายุแค่100ปีถ้ายุคก่อนๆโน้นบางอย่างบางยุคที่ว่ามีคนมีอายุตั้ง 80,000 หรือว่าถึงแสนปีอะไรเนี่ยมันก็ยังพอใกล้เคียงหรือว่าพอเห็นความระยะที่มันไม่ห่างมากแต่ถ้าว่ามนุษย์ของเราในยุคที่100ปีเนี่ยโอ้โหมันเทียบกันไม่ได้เลยต้องยกให้เป็นทิพย์อายุทิพย์ของอะไรต่างๆก็เป็นทิพย์หมดเลยแต่กระนั้นก็ตามมันก็ยังอยู่ในเขาเรียกว่ามันเป็นมันมีโทษอยู่ไอ้พวกของหน้าใครหน้ารักหน้าพอใจเนี่ยไม่ว่าจะเป็นของมนุษย์หรือว่าจะเป็นของเทวดาก็ตามมันยังมีโทษของมันเนี่ยโทษของมันนั้นพระพุทธเจ้าท่านได้พูดไว้หลากหลายหลายแบบนะถ้าว่าได้พูดนี้พระพุทธเจ้าก็นอกจากแสดงโทษแล้วท่านแสดงคุณก่อนคุณของกามของสิ่งที่ได้หมายถึงรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสเนี่ยที่น่าใคร่น่าปรารถนามันก็มีคุณของมันก็คือทำให้เกิดความสุขความยินดีความพอใจเรามีความสุขเรามีความดีใจเรามีความพอใจสุขใจจากสิ่งเหล่านี้อันนี้ก็เรียกว่าเป็นคุณแต่มันมีโทษโทษมันมีเยอะนะสิ่งเหล่านี้ก่อนจะได้มาเนี่ยในนามของรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสธรรมดงในที่นี้เอาไปว่าถ้าลูกก็หมายถึงว่าสามีภรรยาเนี่ยคนเราก็คืออยากได้สามีภรรยาอย่างมีคู่ครองเนี่ยอย่างมีลูกเดี๋ยวเอาหรือว่าลูกในแง่ที่เป็นทรัพย์สมบัติอันที่จะนำไปสู่เสียงกลิ่นรสอะไรต่างอื่นๆเนี่ยไอเราเนี่ยก็หมายถึงว่าลูกเมียสิ่งของวัตถุเงินทองพวกสมบัติทรัพย์สินอะไรพวกเนี้ยก็จัดเป็นเขาเรียกว่าสิ่งที่เรียกว่ากามนี่ได้ในส่วนใดส่วนหนึ่งเนี่ยที่มันมีโทษมันมีโทษก็คือว่าเราต้องตรากตรำทำงานหนักต่อสู้ดิ้นรนกว่าจะได้สิ่งเหล่านี้มาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองอะไรของคงของใช้หรือว่าผู้คนนั้นเป็นที่รักเนี่ยคนรักเนี่ยก็ไม่ลำบากนะฮะเก็บเงินเก็บทองถ้าผู้ชายไปแต่งสามีภรรยาอะไรต่างๆเนี่ยก็ลำบากหรือว่าแม้กระทั่งว่าได้มาแล้วการในการแจกแจงจริงๆนะท่านบอกว่าในระหว่างแสวงหานั้นบางทีก็เกิดความเศร้าโศกเกิดความทุกข์ใจเพราะว่าพยายามเต็มที่ก็ไม่ได้เขาบอกอย่างนั้นพยายามเต็มที่ในการให้ได้ทรัพย์สมบัติสิ่งของเหล่านั้นพยายามเมื่อมันไม่ได้ก็มีความทุกข์ผิดหวังนี่ก็เป็นโทษของกามนะหรือว่าได้มาแล้วบังเอิญว่าได้มาแล้วนี่ก็ทำให้เกิดความกังวลกลัวจะหดจะหายกลัวจะถูกปล้นกลัวจะสูญหายไฟไหม้หรือไปอะไรใดๆเนี่ยมันต้องมานอนคิดเฝ้าระมัดระวังมองแหนเนี่ยก็ทำให้เกิดความทุกข์นี่อันนี้นะแล้วนอกจากนั้นโทษของกามนะครับบอกว่าการสู้กันการทะเลาะวิวาทกันทะเลาะวิวาทจากในของคู่คนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนรักเราพ่อแม่ลูกกับพ่อกับแม่พี่กับน้องหรือกับญาติกับใครๆแล้วก็แล้วแต่ที่มันทะเลาะกันก็ทะเลาะเรื่องทรัพย์สินสมบัติทะเลาะแจกแจงออกมามันก็จะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสมบัตินี่แหละแต่ว่าในนามของวัตถุสิ่งของบุคคลทรัพย์สินมรดกอะไรต่างๆเนี่ยที่มันวิวาทกันเนี่ยรวมไปถึงระดับกว้างกว่านั้นที่มันทำให้ปล้นจี้ฆ่ากันทำสงครามอะไรกันพวกนี้ก็เป็นสิ่งที่นี่เป็นโทษของกามเป็นโทษของการดิ้นรนไขว่คว้าแสวงหาเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่เรียกว่ากามหรือสิ่งที่รูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสที่น่าใคร่น่าพอใจนี้แล้วก็มาขมวดรวมบอกพระพุทธองค์เพราะว่าการที่เราทำอะไรต่างๆหรือเราพลาดไปเป็นกายทุจริตทางกายไม่ว่าฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติในกามหรือว่าวจีทุจริตพูดเท็จพูดคำหยาบพูดเสียดพูดเพ้อเจ้อหรือมโนทุจริตละโมบโลภมากคิดอาฆาตพยาบาทเบียดเบียนหรือว่ามีความเห็นผิดจากทนองของธรรมพวกนี้ก็เพราะมันเนื่องมาจากนี่แหละมีสิ่งที่น่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจที่เรียกว่ากามเนี่ยเป็นแรงจูงใจทำให้เรานั้นไปพลาดไปเผลอไปทับในกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตนั้นแล้วก็เมื่อไปหลงพลาดเขาได้เมื่อไปหลงพลาดทำพลาดท่าอย่างนั้นไปทำอย่างนั้นเนี่ยตายไปแล้วนี่ก็เข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรกเนี่ยมันมีหลายขยักอบายคือที่ที่เสื่อมทุคติคือไปไม่ดีวินิบาตคือก็ตกไปไม่ดีเหมือนกันนรกก็เป็นแหล่งที่ทุกข์ทรมานเนี่ยพระพุทธเจ้าก็บอกว่าคนที่มี
การดิ้นรนเพื่อที่จะให้มันได้มาซึ่งรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสในนามที่เรียกว่ากามของใคร่ของน่าพอใจเนี่ยแล้วก็ไปทำทุจริตทางกายทางวาจาทางใจในเมื่อตายไปก็ไปตกอบายทุกขติวินิบัตินรกเนี่ยมันก็มีเป็นโทษของกามเนี่ยมีกามเป็นเหตุมันก็จึงจัดเป็นโทษของกามเนี่ยพระเจ้ายังสอนให้จึงต้องอธิบายบอกว่าเออเนี่ยกามาทีนวะกถาแม้ว่าสวรรค์ที่พระเจ้าสอนก่อนนั้นเนี่ยมันมีความสุขมีความละเอียดอ่อนมันดีงามขนาดไหนมันก็ยังเกี่ยวข้องอยู่กับของรักของพอใจนี้อยู่ซึ่งมันยังมีโทษโทษจากการความไม่ยั่งยืนของสิ่งเหล่านั้นด้วยก็ยิ่งเป็นโทษอีกแบบหนึ่งเราชอบอะไรสิ่งเหล่านั้นมันได้พัดพากจากเราพัดพากจากสิ่งนั้นมันก็เป็นทุกข์เป็นอะไรไปอีกดังนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงต้องสอนเรื่องสุดท้ายเรื่องที่5ก็คือเนกขัมมานิสังสกถาเมื่อให้สอนให้รู้จากโทษของกามโทษของการยึดติดการครอบครองอยู่ในกามอยู่ในสิ่งที่รูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสที่น่าใคร่น่ารักพอใจเนี่ยท่านก็บอกว่าถ้าหากว่าอยากให้ดีกว่านั้นอยากให้พ้นไปอย่างนั้นไม่ให้เจอโทษนะไม่เจอโทษเลยมีแต่คุณมีแต่ความสุขมีแต่ความสบายเนี่ยก็ต้องรู้วิธีถ่ายถอนออกจากกามที่เรียกว่าเนกขัมมานิสังสกถาก็คือคาถาว่าด้วยอานิสงส์ของการออกจากกามการออกจากกามในที่นี้ในสัพบาลีว่าเนกขัมมะเนี่ยมันก็มีความหมาย2แบบ1ก็คือการออกจากกามที่เป็นหมายถึงว่าการออกบวชเลยเมื่อตัดสินใจเมื่อรู้ว่าทางนี้ดีที่สุดที่จะหนีที่จะลดทอนที่จะบรรเทารูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสที่น่าใคร่น่าพอใจนี้ก็ไปใช้ชีวิตเป็นนักบวชเนี่ย ก็เรียกว่าเป็นวิธีในการที่จะออกจากกามเพราะว่าได้เห็นโทษแล้วก็ไปใช้ชีวิตแบบนักบวชนักบวชก็เป็นผู้ที่ปฏิบัติเพื่อที่จะลดละกิเลสลดละความยึดติดพอใจยินดีในสิ่งที่น่ารักน่าใคร่ทั้งหลายหรือถ้าไม่บวชก็เป็นความหมายที่สองก็คือการพยายามที่จะถ่ายถอนจิตปฏิบัติจิตทำจิตให้คลายความยึดติดความหลงไหลความมัวเมาอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสที่น่ารักน่าใคร่น่าพอใจเหล่านั้นโดยที่ไม่ต้องออกบวชไม่ต้องบวชแต่ว่าปฏิบัติจิตบวชจิตบวชใจบวชบางอันแรกก็คือบวชทั้งกายบวชทั้งใจถ้าเต็มความหมายจริงๆนะถ้าบวชตามเต็มความหมายก็คือกายก็ออกจากเรือนไปด้วยใจก็ออกไปจากสิ่งที่น่าใคร่น่าพอใจของชาวบ้านเหล่านั้นด้วยหรือถ้าไม่ได้ออกบวชก็บวชใจที่ใช้คำที่เรามักจะใช้คำกันบวชใจคือบวชที่บ้านก็คือถ่ายถอนจิตออกจากการหลงไหลมัวเมาในรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสเหล่านั้นให้มันเบาให้มันบางลงไปให้มันลดน้อยลงไปอันเนี้ยเป็นวิธีออกจากกามเป็นอนิสงส์คือมันมีประโยชน์คือมันเป็นเบาการที่เราไปหลงในสิ่งเหล่านั้นอยากได้สิ่งเหล่านั้นเราก็ต้องทุกข์ในการดิ้นรนที่จะแสวงหามาหรือได้มาแล้วนี่เราก็จะมีปัญหาเรื่องของการจะต้องไปดูแลรักษาหรือบางทีมันเปลี่ยนแปลงไปตามกฎธรรมดาธรรมชาติมันมีอนิจจังความเปลี่ยนแปลงเราพัดพากสูญหายหมดไปดับสิ้นไปมันก็ทำให้เรานั้นเศร้าโศกเสียใจเสียดายอะไรอาวรณ์อย่างเป็นทุกข์แต่ถ้าว่าเราไม่ได้ยึดไม่ได้ติดถ่ายถอนจิตออกมาเสียได้มันจะจากไปก็ไม่เป็นไรเราไม่ได้ไปหลงยินดีหลงยึดพระพุทธเจ้าบอกว่าในการออกจากกามแกนใจความสำคัญแกนกลางของการปฏิบัติก็คือการละการกำจัดฉันทะราคะในกามทั้งหลายมันเป็นการถ่ายถอนออกจากกามคือการละฉันทะราคะฉันทะราคะก็คือฉันทะแปลว่าชอบราคะคือพอใจยินดีหรือว่ากำหนัดเราใช้คำว่ากำหนัดแต่ว่าทีนี้ความหมายคำว่ากำหนัดนั้นเราก็ต้องเข้าใจให้ถูกว่ามันมีความหมายมากกว่าความเข้าใจแบบไทยๆภาษาไทยเราที่ใช้กับความรู้สึกทางเพศ
นะแต่ว่าในที่นี้ก็คือเป็นเรื่องของความกำหนัดยินดีนะในของที่ชอบฉันทะก็คือของที่พอใจสิ่งที่พอใจสิ่งที่ชอบคือการละการถ่ายถอนการกำจัดนะกำจัดความพึงพอใจความชอบใจความยินดีความติดนะในสิ่งที่น่ารักน่าใคร่น่าพอใจเหล่านั้นนี่แหละเป็นการถ่ายถอนออกจากกามนี่เป็นใจความสำคัญก็คือพยายามละฉันทะราคะความกำหนัดยินดีในสิ่งที่น่าใคร่น่าพอใจเหล่านั้นถ้าหากปฏิบัติอย่างนี้ก็จะถือว่าจะได้อานิสงส์เป็นการปฏิบัติการออกจากกามและจะได้อานิสงส์จากการออกจากกามก็คือว่าชีวิตจิตใจนั้นจะปลอดโปร่งโล่งเบาสบายไม่ขึ้นอยู่กับวัตถุไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งภายนอกเป็นอิสระไม่ตกเป็นทาสเป็นไทยจิตใจมีความปลอดโปร่งโล่งเบาสบายดังนั้นในค่ำคืนวันนี้อาตมาภาพได้แสดงธรรมเนื่องในรายการธรรมสมโภชประจำวันพระแรม15ค่ำเดือน8อันเป็นธรรมเนียมของวัดพุทธปัญญาในช่วงเข้าพรรษาก็ได้เวลาก็ให้เกินเวลามานิดนึงก็คือเที่ยงคืนหรือว่าเที่ยงคืนนิดหน่อยก็เป็นเวลาที่เหมาะสมเป็นเวลาที่ตั้งเอาไว้ว่าจะมีการแสดงมีการบรรยายไปถึงช่วงเวลานั้นก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาแล้วก็ครบถ้วนครบเรื่องราวนะครบเนื้อหาแต่ว่าในรายละเอียดก็อาจจะได้เท่าที่ได้นะก็ถ้ายังจะมีโอกาสอะไรอีกก็จะกล่าวไปอีกในภายภาคหน้าดังนั้นเมื่อท่านผู้ชมผู้ฟังได้รับชมรับฟังเรื่องคำสอนที่พระเจ้าเทศบ่อยที่สุดมากที่สุดคืออนุปปิกถาอันว่าด้วยเรื่องราวที่จะทำให้เรานะเข้าใจธรรมไปโดยลำดับตั้งแต่ต้นจนปลายตั้งแต่ง่ายจนไปสู่ยากตั้งแต่ต่ำไปจนสูงอันหมายถึงเรื่องของการให้ทานกถาการให้ศีลกถาการรักษาศีลสักกถาการรู้เรื่องสวรรค์กามาทินวกถาการรู้จักโทษของกามแล้วก็เนกขัมมานิสังสกถาการรู้จักถ่ายถอนจิตออกจากสิ่งที่น่ารักน่าใคร่หลงไหลพอใจเหล่านั้นก็จะเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติของเราท่านทั้งหลายก็ขอเป็นกำลังใจในการประพฤติปฏิบัติตามอนุปปิกถาอันเป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าเหล่านั้นแล้วก็ขอให้ท่านนั้นได้รับอานิสงส์แห่งการประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ